สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูลาบปลาดุกเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับเราจะทำการซอยขาให้ละเอียดก่อนนะครับไปเราจะทำการซอยหอมแดงนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะซอยต้นหอมนะครับซอยให้ละเอียดนะครับหรือใครจะซอยหยาบก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับเมื่อซอยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับและต่อไปนะครับเราก็จะซอยผักชีฝรั่งนะครับมะนาวกันต่อเลยนะครับน้ำมะนาวเมื่อคั้นแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแกะเนื้อปลาดุกเพื่อจะนำไปสับนะครับเมื่อแกะแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการสับกันนะครับตอนการสับปลาดุกนะครับเราก็จะใส่ข่าซอยละเอียดใส่ลงไปด้วยนะครับนี่ก็คือปลาดุกเมื่อเราสับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบต่างๆในการทำเมนูลาบปลาดุกนะครับวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยปลาดุกย่างข่าซอยละเอียดน้ำปลาหอมแดงซอยน้ำมะนาวพริกป่นข้าวคั่วสาระแหน่ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับลงมือทำกันเลยนะครับนำปลาดุกใส่ในชามเลยนะครับตามด้วยน้ำปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันเ
ไปใส่หอมแดงซอยแล้วก็พริกป่นแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับซอยและผักชีฝรั่งซอยลงไปนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็ทำการคลุกเคล้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการปรุงส่วนผสมอื่นต่อนะครับโดยการใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับเราก็ใส่ผงนัวนะครับใส่ผงนัวลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มรสชาติให้กับลาบปลาดุกแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับเมนูลาบปลาดุกของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำการชิมสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดูว่ารสชาติของเราที่ปรุงได้ที่หรือยังนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อชิมสักครู่ยังขาดนิดนึงแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับต่อไปก็ตามด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วต้องคั่วใหม่ๆนะครับก็จะทำให้ลาบของเรายิ่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ใบสะระแหน่ลงไปนะครับแต่ใส่ไม่ต้องหมดนะครับเหลือไว้แต่งหน้าจานสักเล็กน้อยนะครับขั้นตอนการทำเมนูลาบปลาดุกของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาตอนตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับว่าสีสันหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนนะครับกับเมนูลาบปลาดุกชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในเดียวคนยูทิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะโรยแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่นะครับอีกเล็กน้อยนะครับหน้าตาสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรานำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของลาบปลาดุกเมื่อนำขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานนำเสิร์ฟพร้อมปลาดุกย่างเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ถ้าต้องการให้ช่องในเดี่ยวคนชิวๆทำเมนูอะไรให้ชมก็แจ้งมาบอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ